สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในอพปปิโซดนี้ยังอยู่กับดารารักนิลันนะคะก็สำหรับในบทละครหวานว่ามีความเติมเต็มนะคะตัวละครหลิวฟูอี้แล้วก็มู่เหว่ได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าในในนิยายยังไม่ละเอียดให้เห็นภาพเท่ากับในบทละครเลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมเนาะเรื่องนี้นะคะถ้าที่จีนเขาก็มีนิยายอ่านกันด้วยจริงๆแล้วที่ไทยมีไม่เอ่ยนะคะแต่ว่าหวานอ่าน เป็นเวอร์ชั่นกระตูนนะสนุกมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็ถือได้ว่าในช่วงที่โปรโมตนั้นนะคะก่อนที่จะออนแอร์ก็ไม่ค่อยมีการโปรโมทเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตามองเพราะว่ามีดาราที่เอ่อหลายๆคนในทั้งประเทศจีนเองแล้วก็นอกประเทศจีนนั้นชื่นชอบนะคะนั่นก็คือติ่งวีซีแล้วก็วีซูสินนั่นเองค่ะก็เป็นว่าพอเปิดเรื่องมานะคะมันมีความน่าดึงดูดใจมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่านางเอกเของเราจะโดนกำจัดอยู่ แทบ,บจะบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็สามารถจะรีเซ็ตแล้วก็ขึ้นมามีชีวิตได้อีกอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องไปถามหาเรื่องราวของความสมเหตุสมผลใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าดาราลักนิลันเป็นซีรีส์แนวแนวแฟนตาซีนะคะต้องใช้จินตนาการนิดนึงถ้าถามหาสาระนี้ก็ต้องไปเอาในในจุดที่เหมือนกับมันมีอะไรเตือนใจพวกเราอยู่ในแซรกๆอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างเช่นเรื่องราวของความรากักความสามัคคีในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็เรื่องราวของความสัมพันธ์เรื่องราวของความเป็นคนมีจิตใจดีถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆจะยังได้รับความหวัดรละแวงความไม่ความยังไงเดียวความ ยังไงได้รับอันตรายอ่ะมีคนจ้องจะทำร้ายเราอยู่ไม่มั่นใจไม,ไม่ไม่แบบว่าเออยอมปล่อยวางเราเลยให้เราอยู่แบบสบายๆเงี้ยไม่ใช่ก็คืออย่างมูเสิงที่คอยจ้องทางด้านนางเอกของพวกเราว่าเออจะไปทําอันตรายแล้วก็เป็นตัวอันตรายให้กับมูเหยา่ยวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้พิสูจน์หัวใจของตัวของนางเองว่าเป็นคนจริงจิงนางมีความจริงใจนะซึ่งณนะจุดนี้ใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็ทําให้มูเส่งพระเอกของพวกเรา นก็มี no, ความเข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของนางเอกแล้วก็ตกหลุมรักนางเอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะละครเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็มีการล่าปีศาจเข้ามาด้วยนะคะในตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยก็นั่นๆเลยอย่างที่พวกเราเห็นปีศาจคันช่องเนาะก็เป็นคุณเฉินตูหลิงนะคะก็ต้องชื่นชมว่าเธอสวยอะ่ะเอาพูดถึงเธอตอนไหนก็เธอสวยตลอดเรื่องนี้จัดเต็มทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ ความเป็นจอมไวรายตัวแรกเนาะเป็น จอมปีศาจเรียกได้ว่าเป็นปีศาจคันช่องที่ออกมาเป็นตัวแรกเลยนะคะหลังจากที่นางเอกของเราเข้าไปนะคะทีนี้เนี่ยนางเอกของเราเข้าไปเนี่ยหลิ่งเหมียวเหมียวเข้าไปในนามของหลินวีค่ะก็เป็นบุตรีของผู้พิทักษ์นะคะซึ่งก็เป็นขุนนางเนาะเหมือนกับเทสมนทนขุดผู้พิทักษ์เทศมนทนซึ่งมีความรักที่ไม่สมหวังต่อตัวของพระเอกหลิวฟู่อี้นั่นเองเพราะว่าหลิวฟู่อี้นั้นไปรักนางเอกของนิยายก็คือมู่เหยาค่ะส่วนพระรองหนึ่ง นะคะพระรองก็คือมูเซิงนั่นเองเป็นลูกพี่ลูกน้องของมูเหวยาวอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง4คนเนี่ยก็มาแท็กทีมกันค่ะไปล่าสัตว์ประหลาดนะคะล่าปีศาจแต่ว่าในแง่ของบรรยากาศในเรื่องราวของความรักแล้วมันก็กลายเป็นรักสามเศร้ากลายเป็นรักสามเศร้าอยู่นะคะหลิงเหมียวเหมี่วนั้นรับบทโดยอีซูซินก็จะต้องมีนิสัยใจดีแล้วก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดกลับไปที่แบบ กลับไปที่โลกปัจจุบันให้ได้นั่นเองนะคะก็อีสุสินนั้นแสดงบทนี้ได้น่ารักมากเป็นตัวละครที่ฉลาดมีไหวพริบแล้วก็มีความตีความความเป็นนางเอกหลิงเหมียวเหมียวได้เป็นอย่างดีเลยะะละค่ะภารกิจหลักของลิงเหมียวเหมียวของพวกเราก็คือต้องช่วยทีมตัวเอกนี่แหละกําจัดตัวร้ายนะคะทั้งทงที่ตัวละครหลินวีที่หลิงเหมียวเหมียวเข้าไปนั้นจริงๆก็เป็นตัวร้ายตัวชอบวีนเลยนะคะเป็นตัวตึงสายวีนค่ะ แล้วก็คนที่จะฆ่านางนะคะฆ่าหลินวีก็คือมูเส่งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนางเอกของเราจะต้องพิชิตนะคะพิชิตมูเส่งให้ได้นั่นเองค่ะแล้วทำให้เขานั้นสามารถจะได้กลับไปในโลก ปัจจุบันนะคะก็คือทำให้หลิงเหมีียวนั้นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็จะได้กลับมานั่นเองนะคะเอาละทางด้านอีซูซินแล้วก็ติงวีซีนานนะคะเคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะกับจีนไม่ใช่จีนคอสตูมจีนปัจจุบันนะคะเรื่องหนึ่งนะคะมูนไลท์อะไรจันทราสักอย่างหนึ่งเนาะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเช่นเดียวกันเพราะพระเอกเป็นผู้ที่แต่งนวนิยายที่แบบโด่งดังมากเลยนะคะแล้วนางเอกของเราเหมือนทํางานอยู่ใน อยู่ในเป็นกองบกกออะไรเงี้ยกองบอกอนิยายก็น่ารักมากเลยสําหรับเรื่องนั้นนะคะเอาละค่ะก็แน่นอนว่านะคะมาเรื่องนี้เนี่ยติงวีซีเองก็หล่อมากๆเลยนะคะรอกว่าที่เคยเล่นเเรื่องจีนปัจจุบันที่เล่นกับคุณอีสุสินสอีกมาเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่ามาเามาเป็นมานด้วยเป็นอะไรด้วยแต่เขาก็มีความรักได้ในที่สุดเพราะเขาก็รักหลิงเหมียวเหมียวของพวกเรานั่นเองนะคะ ทีนี้มาที่บทมู่เยากันบ้างค่ะรับบทโดยจูฉีตันนะคะแล้วก็หลิวฟู่อี้รับบทโดยคุณหยางซือเจ๋อค่ะก็เป็นคู่รองนะคะสำหรับคู่นี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วยังไม่ค่อยมีบทบาทมากนักหรอกในละครแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นแบบนี้เออเรื่องราวเดินมาเหมือนในนิยายเนี่ยแหละค่ะสำหรับสองคนนี้นะคะก็มีการดัดแปลงทําให้ตัวละครทั้งสองเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะมู่เยานั้นนะคะได้เห็นครอบครัวของ ของนางถูกหญิงสาวผู้ไม่พอใจทำการกวาดล้างไปตั้งแต่ที่แบบตั้งแต่ที่นางยังเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีฉากที่ได้สังหารปีศาจแล้วก็เกลียดปีศาจคือมันมีเหตุมีผลอธิบายให้พวกเราเห็นภาพในเวอร์ชันล,ละครนะคะก็เออทำให้เราเข้าใจนางมากยิ่งขึ้นแล้วก็การปรากฏตัวของหลิงเหมียวเหมียวนั้นก็เกิดแน่นอนว่าจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของนางที่ว่าปีศาจทุกตัวนั้นเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายนะคะสิ่งนี้จะทำให้มูเห่ยงเปลี่ยน ความคิดไปค่ะคือไม่ใช่ปีศาจทุกตัวที่มีความชั่วร้ายนะคะในส่วนของบทนะคะฉากของหลิวฟู่อี้ในงานกระตูนนะคะในงานต้นฉบับนั้นเป็นเพียงแบบอุ้ยมีแค่กล่าวถึงชื่อเท่านั้นค่ะเป็นเพียงพื้นหลังที่เรียบๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในละครนี้โอ้โหสร้างเพิ่มขึ้นมาค่ะทําให้เราได้รู้ถึงภูมิหลังของตัวละครนะคะซึ่งโอ้โหมันก็กระจ่างเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็การเผชิญหน้าของเขากับมูยย่เย่ารวมทั้งการ กกุมล่ันนเนยอะไรทั้งหลายแหละนะคะมีบทของหลิวฟู่อี้มากยิ่งขึ้นในเวอร์ชันละครก็อาจจะเป็นที่เขาก็ต้องการผลักดันเนาะดาลาในค่ายของเขาด้วยเพราะฉะนั้นคู่ลองก็ได้รับการผลักดันด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องแต่งบทละครขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ เนื้อเรื่องนะคะบทละครเดินไปอย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้ทัศนคติของมูเซิงที่มีต่อหลิงเหมียวเหมียวนั้นเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จการต่อสู้กับทางด้านของปีศาจพูดน้ำเพื่อนๆปีศาจน้ํานะคะอย่างไรก็ตามบางคนก็ยังรู้สึกว่าบทบาทในฉากสะเทือนอารมณ์ในช่วงแรกนั้นยังขยายไม่เพียงพอนะคะแล้วก็การแสดง ตัวละครที่แสดงออกแบบหญิงยโสพูดจาแข็งก้าวของความเป็นมูเซิงเนี่ยในละครนั้นยังมีเขาเรียกว่ามีติดกลิ่นอายของความเป็นเด็กอยู่อะไรประมาณนี้ <c oughs> ยังยังไม่ค่อยกล้าวเท่าไหร่นะคะกล้าวได้อีกกล้าวได้อีกค่ะเอาละไม่เป็นไรก็ยังมีอีกหลายตอนเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งเรื่องเลยค่ะก็ต้องไปกันต่อนะคะลิงเมียวเมียวเองนะคะตอนนี้ที่มันตื่นเต้นคือเป็นคนแรกที่รู้รูปรักความเป็นปีศาจของมูเซิงนะคะซึ่งในตอนแรกตัวของนาง เอกเองก็งงๆงงตะลึงส่วนพระเอกนั่นก็เฮ้ยอะไรวะมาเห็นแล้วจะรับเขาได้ไหมจะเกียดเขาไหมแล้วจะไปบอกมู่เหยาวไหมอะไรก็ตามก็ถาโถมมาที่ ที่ความคิดแล้วก็หัวใจของเขานั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะต่อนหน้ามู่เหวยาวเองนะคะเขาอะอม,มู่เซิงประพฤติตัวโคตรด,ดีค่ะดีมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมาอยู่กับหลิงเหมียวเหมียวถ้าตามลําพังปุ๊บนะคะเขาจะเป็นตัวของตัวเองค่ะเพื่อนๆคือเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงของเขาออกมานะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขามี2มาตรฐานค่ะสําหรับมู่เซิง <laughs> ก็ถ้าเป็นมาตรฐานที่ใช้กับมู่เหยาเองก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสําหรับมาตรฐาน ที่ตอนอยู่กับหลิงเหมียวเหมียวนี่ก็แทบจะเรียกได้ว,ว่าขมหลิงเหมียวเหมียวโคตรเลยนะคะเอาละค่ะก็เรื่องนี้นะคะสนุกดีนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมีเวลาก็อย่าลืมแวะมาดูการนะสําหรับดารารักนิลันนะคะมันมีคําว่ารักนิลันอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเดี๋ยวได้เจอกันอีกเพื่อนๆไม่ว่าจะตุยอย่างไรอะ่ะเออก็ยังคงมีความหวังอยู่นะคะก็เรืองหวังว่าเรื่องนี้จะจบดีแฮปปี้มากๆ กเหมือนในงานต้นฉบับละกันไม่อยากจะให้มีการตัดตอนหรือว่าเออตัดตอนถ้าตัดตอนจบอาจจะจบไม่ดีก็ได้นะคะเอาละค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ